ตามความคืบหน้าเรื่องสำคัญนะคะการหายตัวไปของเด็กชายวัย8เดือนที่นครปฐมตอนนี้ยังหาตัวน้องไม่เจอผู้สื่อข่าวก็ติดภารกิจในการตามหาตัวเด็กนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เขาจะเตรียมสูบน้ำออกจากคลองท่อแล้วก็ไปค้นหาจุดที่ยังไม่เคยค้นมาก่อนติดตามการรายงานสดได้จากคุณสิกิตรีเกิดมงคลรายงานสดเข้ามาเชิญค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทีมข่าวอมรินทร์ทีวียังคงเกาะติดกับปฏิบัติการค้นหาน้องต่ออย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเด็กชายวัย8เดือนค่ะหายออกจากบ้านพักอย่างเป็นปริศนาตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะจนถึงวันนี้ค่ะวันที่23แล้วนะคะก็ยังไม่พบเบาะแสใดค่ะจุดที่ทีมข่าวอยู่ตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทั้งบรรดาสื่อมวลชนแล้วก็จะมีทีมค้นหาบางส่วนอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเป็นการค้นหาที่บริเวณริมแม่น้ำท่าจีนค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะมีการค้นหาที่คลองท่อแต่ว่าก็ไม่พบเบาะแสใดๆวันนี้ทางตำรวจน้ำนะคะจึงมีการสแกนพื้นที่ใต้น้ำอีกครั้งค่ะในการค้นหาเบาะแสต่อค่ะไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่หมู่บ้านคลองท่อที่เกิดเหตุนายประกอบศิลารัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลหินมูลได้ลุยค้นหาน้องต่อที่บ่อจอกริมถนนหน้าหมู่บ้านคลองท่อค่ะเป็นการค้นหาสแกนในบ่อโดยใช้ไม้ทำการสุ่มจิ้มลงไปในโคลนค่ะซึ่งจุดนี้ยังไม่เคยถูกค้นหาแต่ก็ไม่พบเบาะแสใดๆค่ะทีมข่าวยังได้สอบถามข้อมูลกับพันตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณอยุธยารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมบอกว่าวันนี้ตำรวจยังคงที่จะลุยการค้นหาน้องต่ออย่างต่อเนื่องที่บริเวณแม่น้ำท่าจีนค่ะมีการสแกนพื้นที่ใต้น้ำอย่างละเอียดเพื่อประกอบคำให้การของนางสาวนอที่รับสารภาพกับทีมสหวิชาชีพว่าทิ้งลูกที่แม่น้ำท่าจีนวันนี้ก็จะมีการประสานอบต.หินมูลเพื่อสั่งระดมสูบน้ำออกจากคลองท่อให้แห้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าร่างน้องต่ออยู่ในบริเวณนี้หรือไม่หลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะเกิดอุปสรรคด้านน้ำของทีมนักประดาน้ำพบบริเวณใต้น้ำมีกิ่งไม้ซากไม้แหลมจำนวนมากซึ่งเป็นอุปสรรคในการค้นหารวมถึงโคลนตลอดคลองค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการประสานกับตำรวจน้ำนะคะสแกนพื้นที่ใต้น้ำอย่างละเอียดซึ่งช่วงเวลาวันนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นการให้ตำรวจน้ำนะคะสแกนใต้น้ำอยู่ค่ะในส่วนเรื่องคดีค่ะตำรวจจะมีการเรียกสอบคนหาปลาที่อยู่ในบริเวณแม่น้ำท่าจีนทั้งหมดมาสอบปากคำเพื่อสืบสวนสอบสวนต่อในการขยายผลคำให้การรับสารภาพของแม่เด็กค่ะไปดูกันที่บรรยากาศที่บ้านพักที่เกิดเหตุวันนี้นะคะมีเพียงนายสุบินแสงสว่างปู่ของน้องต่ออยู่ในบ้านพักลำพังส่วนนางสาวนอได้เดินทางไปรายงานตัวต่อผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดนครปฐมตามกำหนดนัดรายงานตัวครั้งแรกค่ะหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมซึ่งตาสุบินบอกกับทีมข่าวว่าส่วนตัวไม่เชื่อคำให้การรับสารภาพของลูกสะใภ้เพราะตนเชื่อว่าต่อให้ลูกสะใภ้ไม่ค่อยรักลูกก็ไม่สามารถที่จะโยนลูกทิ้งน้ำลงคอได้โดยคิดว่าเด็กไม่ได้ถูกโยนทิ้งที่นี่อยากให้ไปเค้นสอบเพิ่มทางพ่อของลูกสะใภ้น่าจะมีเบาะแสบางอย่างซึ่งจุดที่ทิ้งอาจไม่ใช่บริเวณที่ตำรวจเคยค้นก่อนหน้านี้ค่ะขณะที่ตาสุบินยังเผยความรู้สึกตอนนี้นะคะว่าจากตอนแรกที่เด็กหายตัวออกจากบ้านพักต่อมาแม่เด็กไม่ยอมสารภาพทำให้เกิดการขุดคุยเรื่องต่างๆของลูกชายและลูกสะใภ้จนทำให้ลูกชายต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีค้าประเวณีส่วนตัวยังคงเชื่อว่าลูกชายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่เด็กหายตัวไปอ้างว่าทุกครั้งที่ลูกชายตนให้การไปให้การไปตามคำพูดของภรรยาที่บอกทุกอย่างไปฟังเสียงตาสุบินค่ะผมไม่เชื่อแบบว่าเราไปทิ้งถ้าลองมันไปทิ้งมันก็เกินคนแล้วมันก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ลูกของตัวเองท้องมันต้อง8-9เดือนแล้วมาออกก่อนจะออกมาเนี่ยแล้วได้แค่7-8เดือนเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนแล้วครับถ้าเราไปทิ้งแบบนั้นผมก็ไม่แน่ใจครับว่าเขาเอาไปให้ใครหรือไปทิ้งเอาไปไว้ที่ไหนผมก็ไม่รู้เพราะมันถ้าจะให้แน่ใจหรืออะไรมันต้องไปทางนู้นครับไปหาข่าวไปเสพข่าวทางนู้นล่ะทางไหนทางพ่อบ้านทางบ้านนู้นน่ะบ้านมันนู้นนะครับอาจจะเจอหรือไม่แน่ครับไม่เกี่ยวเลยลูกผมไม่เกี่ยวเลยพูดไม่รู้เรื่องอะไรจริงไอ้ที่มันพูดไปพูดตามเมียทั้งหมดเมียพูดยังไงมันก็พูดไปอย่างนั้นพูดตามหมดบอกมันแต่เรื่องนี้ผมว่ามันไม่รู้เลยอ่ะถ้ามันรู้มันต้องบอกแล้ว
ก็เนี่ยมันปล่อยกระโดกระดีบาเดียวเขาถึงได้ขุดคุยจนเจอกันว่ามันค้ามนุษย์แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันค้าจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยเชื่อเหมือนกันว่าเขาจะเอาลูกไปทิ้งหลังจากเที่ยงวันนี้ค่ะทางตำรวจนะคะจะมีการสแกนหาพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งนะคะทั้งเส้นของแม่น้ำท่าจีนค่ะรวมทั้งจะมีการประสานกับอบต.หินมูลนะคะเพื่อที่จะสูบน้ำออกจากคลองท่อในการค้นหาเด็กเพิ่มเติมเผื่อหากเจอเบาะแสใดๆเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวทีมข่าวอมรินทร์ทีวีจะรายงานให้ทราบอีกครั้งค่ะสิกิตรีนะคะที่ต้องสูบน้ำออกจากคลองท่อเพราะว่าเมื่อวานนี้พอนักประดาน้ำเข้าไปค้นหาแล้ว มันมีเศษกอสวะเศษกิ่งไม้กิ่งไผ่อยู่ข้างใต้แล้วมันก็มีโคลนด้วยมันทำให้เป็นอุปสรรคในการค้นหาบวกกับพอลงไปแล้วบางทีน้ำมันไหลซัดสิ่งปฏิกูลซัดเศษไม้ต่างๆมามันทำให้การหายากมากยิ่งขึ้นเขาก็เลยจะสูบน้ำออกเพื่อจะได้ดูรายละเอียดข้างใต้ว่ามันมีอะไรรวมถึงจะขยายจุดไปยังจุดที่ไม่เคยค้นหามาก่อนด้วยค่ะแต่เรื่องใหญ่เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าจะมีการสูบน้ำออกจากท่อแต่ก็ต้องทำนะประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอาร่างของน้องมาประกอบพิธีทางศาสนาแต่ว่ามันกระทบกับเรื่องคดีความด้วยครับ